ฟังนิทานมาเผื่อกรรมฐานจะได้หลับสนิทคราวนี้เป็นเรื่องของม้าปีม้าเรื่องของม้าม้าเนี่ยเป็นม้าเขาเรียกว่าม้าอาชาในจะเคยได้ยินใช่ไหมล่ะม้าอาชาในม้าอาชาในเขาจะมีลักษณะพิเศษของเขาฮะว่าไงนะม้าพระโพธิสัตว์เจออาจารย์ใจแล้วยอดยอดยอดม้าตัวนี้เขาเกิดมากับม้าปกติคือม้าปกติกับม้าอาชาในจะมีลักษณะแตกต่างกันแต่คอกม้าคอกเนี่ยเขาเป็นคอกม้าปกติพ่อพันแม่พันเขาไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนะแต่เวลาตกลูกมาลูกเขามีลักษณะพิเศษเป็นม้าที่ปราดเปรียววิ่งเร็วมากแล้วก็ใครจะไปบังคับเขาในยากว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครมาบังคับขึ้นหลังเขาบังคับเขาทำได้ยากมากมาอาชาในเป็นอย่างนั้นพอม้าตัวนี้เจริญเติบโตแต่ไม่ได้เป็นม้าที่เป็นใครเขาเลี้ยงนะม้าป่าม้าอยู่ในป่าโตแล้วเขาก็ท่องเที่ยวไปคนเดียวไปในป่าลึกป่าตื้นก็ไปนะรู้จักป่าตื้นไหมอาจารย์ว่าไงก็ความสามารถของเขาสามารถกระโดดจากภูเขาลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่งได้กำลังของเขามีกำลังมหาศาลว่างั้นเสียดายอย่างเดียวว่าไม่มีปีกถ้าม้ามีปีกจะเป็นม้าโพธิสัตว์ไหมม้าเทวดาฝรั่งอย่างงั้นมันต้องมีงอนหน้าด้วยคราวนี้เทวดาเห็นเข้าคือลูกเทวดาที่อยู่ในป่าเห็นม้าอาชาในตัวนี้มีลักษณะที่พิเศษมีกำลังมากก็จึงอยากจะให้ม้าตัวนี้ได้เป็นประโยชน์ต่อกษัตริย์เขาก็เลยไปดลใจกษัตริย์องค์หนึ่งอยู่ในเมืองวิธิราชมหานครนะเป็นนครใหญ่บ้านเมืองของเขาเนี่ยสวยงามก็เป็นเขาเรียกว่าเมืองก็สวยคนที่อยู่ในบ้านเมืองนั้นเขาก็สร้างบ้านด้วยความสวยสดงดงามต้องบอกว่าเหมือนกับเมืองของพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้อย่างนั้นเลยแต่ยังไม่ได้เป็นจักรพรรดินะอย่างเทวดาก็ไปดลใจเข้าฝันว่ามีม้าอาชาในหรือเรียกว่าม้าแก้วมีกำลังมหาศาลถ้าใครได้ม้าตัวนี้ไปก็สามารถจะเหาะเหินเดินอากาศไปไหนได้ก็เรียกว่าไม่ต้องขี่ม้าแบบม้าธรรมดามันก็ต้องเมื่อยก้นหน่อยนะเวลามันวิ่งมันก็แทกอะสิอานนะก็ได้เจ็บจนอานนะเจ็บอานก็แทกก้นใช่ไหมล่ะพวกเธอเคยขี่ม้าไหมล่ะเคยไหมก
ก้นช้ำนี่แหละใหม่ๆกว่าจะเข้าที่เข้าทางอย่างนั้นพอเทวดานิมิตฝันเขาท่านก็เลยออกมาเขาเรียกว่าความในท้องพระโรงแล้วก็ถามความเห็นของเขาเรียกอะไรปุโรหิตแล้วก็ถามผู้ที่เป็นโหราธิบดีของเมืองนะว่าท่านฝันอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรเขาก็ตีความหมายให้พระราชาได้ทราบว่าพระองค์จะเป็นผู้ทรงแผ่ไพศาลในอาณาจักรกว้างขวางใหญ่โตบุคคลทั้งหลายจะเลื่องลือในพระปีชาสามารถของพระองค์ถ้าพระองค์สามารถที่จะนำม้าตัวนี้มาเป็นคู่บารมีได้เขาบอกว่าแล้วต้องทำยังไงเราถึงจะสามารถได้ม้าตัวนี้มาพระองค์ก็บอกว่าต้องหาบุคคลใดคนหนึ่งขันอาสาไปนำพาม้าตัวนี้มาให้พระองค์หากพระองค์ไปเสียเองเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะไม่ควรเขาก็ประกาศขันอาสาว่าในเมืองนี้บ้านนี้เมืองนี้นะไม่ใช่ว่าตีของมุงบ้านนี้เมืองนี้มีใครบ้างสามารถอาสาไปเอาจับม้าอาชาในมาได้พระราชาจะให้รางวัลมุงนี่นะ เคยดูละครจักรวงๆไปแล้วไอ้นั่นแหละตีของลองเป่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เดินไปบอกกล่าวความประสงค์ของพระราชาให้ชาวบ้านทั้งหลายเหล่าเสนาทหารทั้งหลายนะผู้มีความสามารถทุกคนก็กระตือรือร้นดิรางวัลมันงามใช่ไหมมีรางวัลด้วยมีเกียรติยศด้วยถือว่าเป็นคนที่ให้ความสุขแก่พระราชาเขาก็พากันอาสากันไปเยอะแยะนะบางคนก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมเชือกเตรียมบ่วงเตรียมอะไรไปเนี่ยจะไปจับม้าอาชาไหนความนี้ก็เข้าไปถึงกับเด็กคนหนึ่งที่เกิดมายากจนพ่อแม่ตาเสียทั้งคู่แล้วอุปการะดูแลแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเอาทรัพย์เอาอะไรมาทำให้พ่อแม่มีความสุขได้เด็กคนนี้ก็ได้แต่คิดลำพึงลำพันในใจว่าถ้าหากว่าเรามีทรัพย์มากเราจะทำให้พ่อแม่ของเรามีความสุขยิ่งไปกว่านี้แต่ในเวลานี้คือว่าบ้านก็เก่ามันเป็นแค่ไม้ธรรมดาหลังคาก็เป็นเหมือนกับเอาใบไม้ยาวๆมาปะปิดกันไว้มันก็มีร่องมีรูนะน้ำฝนตกมันก็ยังไหลซึมลงมาได้อย่างนี้นั้นความลำบากของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งตาเสียทั้งคู่คือตาเสียทั้งคู่หมายว่าตาของพ่อก็เสียสองตาตาของแม่ก็เสียสองตาอย่างนี้ต้องอธิบายให้ฟังเอาให้ชัดๆนะเดี๋ยวจะมาคิดแย้งฉันไม่ได้เธอก็เห็นใจทั้งพ่อทั้งแม่ว่าทำอะไรลำบากเด็กอายุได้เพิ่งแค่7ปีแต่ก็ทำทุกอย่างตักน้ำอาบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวหุงข้าวทำกับข้าวทำทุกอย่างแทนพ่อกับแม่พ่อแม่มาตาบอดเอาอีตอนที่เด็กอ่ะใกล้จะอายุ6ขวบ5ขวบ6ขวบตาก็เสียมาเสียตอนหลังแต่อายุของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ป่าไปเยอะแล้วนะไม่ใช่น้อยคือว่ามีลูกเอาอีตอนที่ยังเล็กแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยมีนะเอ๊ะพูดยังไงวะมีลูกตอนยังเล็กไม่ใช่ แหมจะได้กันตั้งแต่เด็กก็ได้ เขามีลูกหลายคนแต่ทุกคนเนี่ยตายหมดลูกที่มาเกิดเขานะตายหมดทุกคน
เหลือคนเนี้ยที่ไม่ตายไม่ตายก็เลยเป็นที่รักรักมากสิหวงแหนมากเพราะก็กลัวว่าจะซ้ำรอยเดิมที่ลูกจะต้องจากเข้าไปใช่ไหมไอ้ความอยากให้ลูกอยู่เขาเลยต้องเสียลูกตาทั้งสองข้างอย่างนี้แลกกันนี่มันมีเหตุของมันนะเลยต้องเล่าให้ฟังพอเธอได้ลูกมาแล้วก็ได้ชื่นชมยินดีไม่กี่ปีเพราะตาก็ต้องเริ่มฝ้าแล้วก็เสียไปโดยไม่ได้มีเหตุมาจากการถูกกระทบกระเทือนอะไรนะอยู่ๆแล้วมันฝ้าแล้วก็เริ่มมองไม่เห็นทั้งคู่เลยเป็นเพราะความปรารถนาเพราะบุญของเธอเนี่ยมันไม่พอที่จะมีลูกกรรมของเธอมีเนี่ยมีลูกแล้วต้องตายมีลูกแล้วต้องตายแต่ว่าบังเอิญเนี่ยพ่อแม่สองคนเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกับเด็กคนนี้มาก่อนผู้มีบุญเมื่อเขาต้องการจะค้ำจุนกันเนี่ยเขาก็เลยขอว่าจะอยู่เลี้ยงดูแลสองคนนี้เพื่อตอบแทนคุณงามความดีที่เคยเกื้อกูลกันมาในชาติก่อนแต่จะให้มันกรรมที่พ่อกับแม่สองคนนี้ที่เคยทำไว้จะไม่รับอะไรเลยมันไม่ได้ก็ต้องรับไปคือเอาชีวิตเอาได้ต้องการขอชีวิตของลูกอยู่ได้แต่เธอต้องเสียลูกตาเป็นอย่างนี้เวลาผ่านมาอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นไปถึงตอนนี้ประชาชนทั้งหลายก็พากันพูดเรื่องราวที่พระราชาต้องการคนไปเอาม้าอาชาไหนเด็กก็ได้ยินข่าวนี้แรกก็ยังไม่สนใจอะไรพอชาวบ้านชาวเมืองคุยกันนักกันหนาว่าคนนั้นไปก็เอาไม่ได้คนนี้ไปก็เอาไม่ได้คนนั้นไปกลับมาก็เอามาไม่ได้ไม่เจ็บตัวก็ตายมีสองอย่างอย่างนี้จนไม่มีใครที่จะสามารถขันอาสาที่จะไปเอาม้าอาชาในคนทั้งเมืองนะไม่มีพระราชาคราวนี้ก็เลยประกาศว่าใครก็ได้ที่สามารถที่จะเอาม้าอาชาในมาให้เราได้เราจะให้เป็นกษัตริย์แทนเราเราจะเลี้ยงดูคนนี้อย่างดีที่สุดเลยดุจดังลูกของเราหรือเป็นคนของเราว่างั้นเถอะนะครับถ้ายังอายุน้อยกว่าเราเราก็จะให้เป็นน้องเราถ้าอายุมากกว่าเราก็จะให้เป็นพี่เราอย่างนี้เป็นต้นพระราชาประกาศอย่างนั้นนะในความรู้สึกของเด็กอะนอกจากจะเห็นใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ยังเห็นใจพระราชาก็เลยนึกถึงคุณของพระราชาว่าพระราชายังให้ความคุ้มครองดูแลเราพ่อเราแม่เราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นพระราชาก็ส่งคนมาคอยดูแลอะไรชาวบ้านจะมีเรื่องอะไรพระราชาก็ส่งคนมาว่าฟาร์มตัดสินความให้สุขทุกข์ของเราทั้ง3ชีวิตก็ยังได้รับความเมตตาจากพระราชาองค์นี้ในเมื่อคราวนี้พระราชามีความกระสับกระส่ายมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าถึงขั้นสามารถที่จะยกสมบัติให้ได้เลยถ้าใครไปเอาม้าอาชาในตัวนี้มาได้นะก็จะยินดีที่จะให้แสดงว่าพระราชาคงมีความปรารถนาสูงมากเขาก็เห็นใจทั้งพระราชาด้วยแล้วก็เห็นความสุขที่จะพึงบังเกิดกับผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่ของเราได้ด้วยถ้าหากว่าเราสามารถนำช้างม้าอาชาในมาได้แม้จะเปลี่ยนเป็นช้างซะแล้วได้สองชนิดอย่ากันนั้นเลยเอาอย่างเดียวพอเธอก็เล่าเรื่องราวให้กับผู้เป็นบิดามารดาฟังถึงความประสงค์ที่เขาคิดอยู่ว่าบิดามารดาจะอนุญาตหรือเปล่าบิดามารดาก็สรรเสริญว่าลูกคิดถูกแล้วเราเกิดมาเราต้องกตัญญูต่อแผ่นดินนี่คนละเรื่องกับเรื่องปัจจุบันนะอย่าโยงกันนะเราต้องกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดเราต้องกตัญญูกับคนที่เขาดีกับเราเขาส่งเคราะห์ช่วยเหลือให้ชีวิตเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะ
เมื่อท่านเดือดร้อนเราคงต้องช่วยชีวิตของเราเราต้องให้เพราะท่านให้กับเราเหมือนอย่างดุจดังลูกคือให้ชีวิตกับเรามาก่อนไปสรุปไม่ต้องห่วงพ่อไม่ต้องห่วงแม่พ่อแม่อยู่ที่นี่พ่อแม่จะไม่ได้ไปไหนก็อยู่อย่างนี้แหละไม่มีอันตรายหรอกคนชาวบ้านแถวนี้เขารู้กันเขาก็คอยเอ็นดูพ่อเอ็นดูแม่อยู่แล้วพ่อแม่ไม่ต้องกลัวไม่มีอันตรายลูกก็เลยวางใจวางใจก็ทำปักเป็นไม้ทำเป็นเชือกขึงไว้ตรงนี้คือไว้ห้องน้ำตรงนี้ไปที่นี่ไปที่เตาครัวไปที่หม้อทำเนี้ยท่านจัดการให้เสร็จนี่ตรงนี้มีตุ่มน้ำอาบน้ำนะแล้วก็พิจารณาก่อนหน้าที่จะไปก็ไปเตรียมสัมภาระเตรียมอาหารเตรียมอาสเบียงเอาไว้สำรองเอาไว้กะว่าไปสัก7วันก็จะกลับไม่ควรจะนานไปฝ่านั้นหลังจากนั้นก็กราบเท้าพ่อกับแม่ขอพรพ่อกับแม่ก็บอกว่าขอให้ลูกทำได้สำเร็จเถิดแล้วเขาก็ออกไปมีผ้าห่ออาหารลงไปสักหน่อยหนึ่งเนี่ยติดเนื้อติดตัวไปแล้วก็ไปมือเปล่าไม่มีอะไรไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอะไรทั้งนั้นเธอก็เดินไปเทวดาอีกนั่นแหละเจ้ากี้เจ้าการเรื่องนี้เอานี่เทวดาจึงเก่งมาเลยเก่งคนจะมาเก่งในการสู้เทวดาหลายคนจะมีบุญวาสนายังไงก็ต้องอาศัยเทวดาอยู่ดีนั้นเทวดาฉันมีคุณต่อเรามากมากก็มากทีเดียวนี่ก็เทวดาก็เข้ามายุ่งอีกก็แปลงกายมาเป็นพราหมณ์เดินงกงกเง็กเง็กงกเง็กเง็กอยู่ข้างหน้านั่นแหละเด็กคนนี้ไปเห็นเข้าก็เลยเข้าไปพยุงคนแก่เพราะว่าเคยดูแลคนตาไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็เขายุงคนแก่เข้าไปนั่งแล้วก็ถามตาจะไปไหนตาอยู่ที่ไหนหนูจะไปส่งให้ตาหิวหรือเปล่าเนี่ยหนูจะไปหาผลไม้มาให้ตากินคือความที่ท่านเป็นคนที่มีจิตเมตตาความดีของท่านก็เลยทำให้เทวดาอยากจะช่วยเหลือใช่ไหมล่ะเทวดาก็บอกว่าตาบ้านอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพาตาไปหน่อยนะเอ้ยตาจะเดินกลับเองเนี่ยมันก็กลับไม่ค่อยจะไหวหรอกแข้งขาไม่ค่อยจะดีต้องอาศัยไม้ไปพยุงตัวมีเองช่วยหน่อยจับพยุงหน่อยตาก็คงจะล้มยากหน่อยว่างั้นนะเขาก็เลยพยุงเด็กไปพยุงเด็กนะ เอาอย่าลืมว่าเทวดาปลอมเขาก็ต้องพยุงเด็กกันสิฉันไม่ได้พูดตั้งใจพูดผิดนะแล้วก็จับมือเด็กแล้วก็เดินชวนเด็กคุยไปคุยมาจริงๆเทวดาเดินไม่กี่ก้าวอ่ะแต่มันไปหลายป่าพิญญาใช่ไหมเล่ามันไปหลายป่าเลยเนี่ยเดินเนี่ยนะไม่กี่ก้าวแล้วเดินชวนเด็กคุยเป็นยังไงแล้วลูกอยู่ที่ไหนล่ะเด็กก็เล่าประวัติศีรษะให้ฟังเลยเรื่องราวชีวิตอันน่ารันทดใจก็เล่าให้ตาฟังตาก็ฟังแล้วจริงๆก็เหมือนฟังหนังซ้ำก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็ชื่นใจชื่นใจเออดีลดล้านเออว่ากันไปเดินไม่กี่ก้าวอ่ะเด็กก็ไม่รู้เพราะเดินตามใกล้ๆตัวไปนู่นขอบไปลึกเลยไปถึงป่าที่ม้าอาชาในอยู่ม้าอาชาในก็ยืนอยู่กำลังกินน้ำอยู่ในสระใหญ่เด็กคนนั้นก็เห็นม้าตัวนี้กำลังกินน้ำอยู่ก็ยังไม่ได้สนใจคือสนใจว่าจะดูแลตาก่อนตาบ้านตาอยู่ถึงไหนล่ะถึงหรือยังว่าไงตาบอกว่าบ้านของตาจะถึงแล้วลูกแต่ลูกเห็นไอ้ม้าตัวนี้มันไม่ล่ะลักษณะมันดีนะไอ้เนี่ยคนโบราณเขาเรียกม้าอาชาในใช่ไหมล่ะเข้าทางใช่ไหมล่ะแล้วท่านบอกว่าไอ้ม้าอาชาในอย่าไปขืนใจมันนะต้องพูดกับมันดีๆใครขืนใจมันไม่ยอมแล้วมันดีตายหาหมดเลย
เพราะมันดื้อคนดื้อเนี่ยต้องพูดเพราะๆกับเขานี่จำไว้นะว่าไม่พอพอดื้อเสด็จเดี๋ยวพอดีดแล้วไม่ได้แล้วตาบอกอันให้พูดเพราะๆแต่สมัยตาเด็กๆจำได้ว่าพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนเขาไปจับม้าอาชาในมาแบบนี้แหละไอ้หนูแต่ก็ต้องมีคาถาว่าคาถาที่น้อมใจเข้าหาเวลาเราว่าคาถาไปแล้วกล่าววาจาด้วยความไพเราะนั่นแหละเขาจะน้อมใจเชื่อฟังเราเขาจะหาเขาจะยอมรับให้เราเนี่ยยินดีที่จะทำอะไรว่าจะพูดยังไงเขาก็ยอมฟังว่างั้นเถอะนะไม่ดื้อไม่ด้านหรอกอย่างนี้เป็นมิตรว่างั้นเถอะตาแกก็ให้คาถาไป4 คำนั้นก็จุดเป็นไงบอกไม่ได้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 ที่บอกไม่ได้เพราะฉันไม่รู้พระตาบอกเด็กเสร็จเด็กก็กราบตาขอบพระคุณตาตาบอกไม่ต้องไปส่งตาแล้ววะตาในบ้านอยู่ตรงนี้แค่นี้แหละรับแค่นิดเดียวเดินไปหน่อยเดียวเลาะตามเนี่ยเดี๋ยวตาก็ถึงแล้วล่ะเองไปเอาธุระของเองเถอะเองมาเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ลือ เด็กไม่ทันจะทึกทักว่าแล้วตารู้ได้ยังไงวะ ตอนนั้นไม่ได้สนใจมาตาก็ตั้งใจกราบตาเสร็จก็มองไปที่ม้าก็ทวนคำที่ตาพูดให้ฟังเป็นคาถากลัวจะลืมหายไปเสียใช่ไหมล่ะไอ้เรื่องวาจาไพเราะไอ้นี่ไม่ลืมแน่เพราะว่าทำเป็นอยู่แล้วพอตั้งใจจะภาวนานึกจำภาวนาหันแวบไปดูตาหายไปไหนวะตาหายไปแล้วก็ใจคิดว่าเธอคงถึงบ้านแล้วตานะคงถึงบ้านพักแล้วแล้วก็เดินไปท่องไปเรื่อยท่องไม่ได้สนใจว่าม้ามันจะคิดยังไงไม่รู้หรอกแต่ก็ท่องไปพอไปถึงใกล้ม้ามันกำลังมองหันมันก็หันกลับมามองเด็กใช่ไหมล่ะเด็กกำลังท่องไอ้ใจของเด็กอ่ะมันไม่มีความก็เรียกว่าผูกพยาบาทหรือมีอาฆาตความไม่ชอบใจมันไม่มีจิตเบียดเบียนใครอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็ชวนมองไงไอ้ม้าก็เลยมองไม่หันหน้าไปทางอื่นก็หันหน้าตาเด็กอย่างเดียวมันก็มองมันนิ่งมันอย่างนั้นเด็กก็พูดวาจาเพราะพี่ม้าหน้าตาสวยสวยรูปร่างของพี่ม้าก็งดงามหาใครติได้ยากมากไม่มีม้าตัวไหนสู้พี่ได้เลยพี่มาอยู่อย่างเนี้ยมันไม่มีศักดิ์ศรีถ้าพี่อยู่ในที่ที่คนเขาสรรเสริญพี่แล้วก็พี่จะเป็นม้าที่มีศักดิ์ศรีงดงามสมกับความเป็นผู้ที่มีความสง่างามอย่างเนี้ยพี่จะไปอยู่กับที่ที่มีความเหมาะสมแบบนั้นกับที่นั้นไหมล่ะน้องจะพาไปม้าก็แยกเนี่ยปากฉันทำไม่ได้นะแต่เธอเคยเห็นม้าแยกไหมล่ะแอบใจแล้วเขาก็โน้มตัวลงมาพอมือก็มือแตะเด็กมันเตี้ยไปแล้วก็แตะตบเนี่ยก็น้อมตัวลงมาเด็กก็เลยขึ้นไปนั่งบนหลังเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นกลัวเด็กจะหล่นแล้วก็หันมาพูดกับเด็กว่าจับให้แน่นๆนะเอาละนิทานจำไม่ได้เดี๋ยวจับแน่นๆนะม้าก็จับเด็กก็จับม้าไว้แน่นเลยเอามือล็อกอย่างเงี้ยแน่นเลยม้าก็กระโดดวิ่งไปวิวแป๊บเดียวผ่านเมืองปั๊บเด็กก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนพี่ม้าจะพาฉันไปไหน
เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็พาไปนู่นป่าหิมพานต์นู่นเนี่ยไปไหนไปนู่นไปป่าหิมพานต์พอไปถึงที่ป่าหิมพานต์เขาก็ค่อยๆย่องเดินไปพาเด็กไปแล้วก็ไปถึงที่ที่หนึ่งก็จะมีเหล่าพระฤาษีที่ท่านนั่งบำเพ็ญพจน์อยู่นะในเขตของป่าหิมพานต์คือม้าอาชาในตัวเนี้ยเป็นม้าที่มีความคุ้นเคยกับพระฤาษีคนเนี้ยมานานเขาก็เลยต้องการจะบรรลาพระฤาษีก่อนที่เขาจะไปไหนพอมาถึงนี่เขาก็เลยมาถึงพระฤาษีเด็กเขาก็โน้มตัวลงเด็กก็ลงเด็กเห็นผู้ที่เป็นนักบวชก็เกิดศรัทธาเริ่มใสก็เลยเข้าไปกราบม้าเขาก็นั่งหมอบตัวลงเรียบๆอย่างเงี้ยฤาษีกำลังนั่งหลับตาก็ทราบว่าม้าอาชายนายมาหาก็เลยลืมตามองดูแต่ก็เห็นเด็กไปด้วยแล้วก็ถามอ้าวไอ้หนูเองมายังไงกันนี่เด็กก็เลยบอกว่าพี่ม้าพามาหนูก็ไม่รู้ว่ามาที่ไหนจะมาเจอหลวงตาที่นี่แหละว่างั้นหลวงตาก็มองเด็กคนนี้ก็ทราบเรื่องราวของเด็กตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เลยบอกกับเด็กว่าไอ้หนูเองมันเป็นคนมีบุญญาธิการนะข้างหน้าเบื้องหน้าเองจะได้ปกครองคนได้ทั้งโลกแต่หลวงตาฝากคำให้หนูคิดเอาไว้นะสักคำหนึ่งหรือประโยคหนึ่งหนูจำไว้นะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐย่อมไม่คิดเบียดเบียนต่อบุคคลผู้ใดย่อมตั้งมั่นอยู่ในความคุณงามความดีโดยไม่เสื่อมแต่ถ้าหากหนูไปเจอคนที่ไม่ใช่มนุษย์หนูก็อย่าไปคิดอะไรกับคนเหล่านั้นอย่าประทุษร้ายอย่าไปเกลียดอย่าไปโกรธเขานะจงมองเห็นเขาได้ความเวทนาสงสารเพราะเขาไม่ใช่มนุษย์เหมือนดังสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่เราให้ความเอ็นดูให้ความรักความเมตตาเหมือนอย่างที่ม้าตัวเนี้ยหลวงตาก็เคยเป็นผู้ให้ความเมตตาต่อเขาให้ความรักต่อเขาถึงเขาจะเป็นเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานไม่ใช่มนุษย์ไอ้เจ้าม้าตัวนี้มันก็ยอมรับนับถือหลวงตาเพราะว่าหลวงตาให้ความรักเขาจริงๆเขาก็รับมาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะพอหลวงตาท่านกล่าวเสร็จหลวงตาก็เอาผ้าให้ผืนหนึ่งไอ้หนูเองติดผ้าผืนนี้เอาไว้นะผ้าผืนเนี่ยเองอยากจะคิดให้เป็นอะไรมันก็เป็นดังใจเองพอเด็กรับไว้เขาก็ผูกใส่เอวผู้เสียเอลเสียก็กราบขอบพระคุณหลวงตาม้าก็ทำน้ำตาซึมๆเหมือนก็ว่าจะต้องจากหลวงตาไปนะเพราะว่าเด็กบอกว่ามันมีที่ที่เธอควรจะไปอยู่ให้สมกับศักดิ์ศรีของเธอแต่ไอ้คำพูดของเด็กเนี่ยม้าไม่สามารถจะปฏิเสธได้ไงคาถาสี่คำปฏิเสธไม่ได้พูดยังไงก็ต้องคิดไปตามเขาพูดอย่างนั้นแหละถึงจะยินดีหรือไม่ยินดีก็ไม่รู้แต่ก็ยอมทำตามเลยนะถึงว่าให้ไม่ได้ไง ได้เดี๋ยวเธอไปใช้ผิดแล้วยุ่งเลยได้ให้ไม่ได้โอ้ไม่ใช่นามพระทะอย่าเดา อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ หลังจากนั้นเด็กก็ขึ้นหลังม้าเด็กก็บอกว่าพาหนูไปบ้านพ่อแม่ของหนูก่อนนะ
เดี๋ยวเราค่อยไปในเมืองกันม้าก็ทะยานเหาะเลยทีนี้ก็บอกเด็กบอกว่าไปบ้านนะม้าเลยเหาะได้เลยไอ้ผ้าผืนนี้นั่นแหละก็เลยเหาะได้ม้าเลยเหาะพูดเดียวแป๊บเดียวถึงหน้าบ้านเลยเสียงม้าก็ร้องเป็นสัญญาณบอกใช่ไหมล่ะพ่อแม่ก็ทราบว่าดีใจมากเลยว่าลูกคงกลับมาแล้วพร้อมกับม้าอาชาในตัวนี้ก็ดีอกดีใจรีบออกมาเดินสะเปะสะปะปัดโน่นปัดนี่ปัดนั่นจะล้มเอาสิเด็กก็สลาเข้าไปรับโอ้ยกอดกันไปกอดกันมาอย่างนั้นแหละมีความสุขนะพัดพรากกันมาชั่วเดี๋ยวเดียวครึ่งวันเท่านั้นแหละเตรียมไว้ต้องเจ็ดวันครึ่งวันเท่านั้นหลังจากนั้นก็เลยบอกกับพ่อกับแม่ว่าหนูต้องทำธุระให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวหนูจะกลับเขาก็กราบลาพ่อกับแม่เตรียมอาหารเตรียมน้ำเตรียมอะไรเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำทุกอย่างนะทำให้พ่อแม่สบายเสร็จแล้วเขาก็กราบลาพ่อแม่แล้วก็ขึ้นขี่หลังม้าแล้วก็มุ่งหน้าบอกม้าว่าเราจะไปเอาเธอถวายให้กับพระราชาพระราชาจะดีใจกับเธอมากเลยเธอเป็นส่วนหนึ่งของพระราชาเพราะพระราชาผู้นี้ปรารภถึงเธอเหลือเกินปรารถนาจะเห็นเธอเหลือเกินเธอจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากในเวลานี้พูดเพราะอีกแล้วม้าก็ยิ้มย่องอยู่ในใจก็นะเขาก็ไปสิเหาะเลยกลางอากาศเหาะขึ้นไปทะยานเหาะคนเห็นม้าเหาะแต่ไม่เห็นเด็ก ตัวมันเล็ก เวลามองอย่างนี้จะเห็นยังไงวะล่ะเห็นยากเนี่ยเห็นเด็กเห็นแต่ม้าเหาะโอ้โหคนก็เฮฮูเฮฮาอีกคนก็คิดว่าไม่ได้แดกแล้ว จับไม่ได้แล้วกูอดแล้วมาเหาะได้กูเหาะไม่ได้ได้กินแล้วปรากฏว่าม้าก็เหาะเข้าไปถึงในวังเลยแล้วก็ลงต่อหน้าเรียกว่าท้องอะไรก็ในสนามหลวงเป็นที่ที่พระราชาจะต้องออกมานะอย่างนั้นเนี่ยว่าเวลาประชาชนเขาจะมาขอความช่วยเหลือพระราชาเขาท่านออกมาที่นั่นเนี่ยจะมีท่านนั่งตรงกลางๆนะสูงๆหน่อยเนี่ยนั่นก็จะเป็นลานโล่งๆเนี่ยคล้ายๆสนามหลวงอ่ะแบบนั้นเนี่ยม้าก็ไปจอดนิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กก็นั่งอยู่บนหลังม้าพวกเหล่าทหารเสนาทั้งหลายที่อยู่ในอาณาบริเวณดูแลตรงนั้นตกใจกันใหญ่คิดว่าข้าศึกบุกอาศึกกำลังบุกเข้ามามันไม่ผ่านอะไรเลยนี่เข้ามาปั๊บพวกเตรียมอาวุธเตรียมทุกอย่างปัดฝังทุกอย่างม้าเห็นเข้าก็ยกตีนขึ้นสองข้างขึ้นมาแล้วก็ร้องดังๆแค่นั้นแหละพอเท้าเขาตบถึงพื้นปุ๊บแผ่นดินมันสะเทือนวุ้งวุ้งวุ้งพวกทิ้งดาบเลย ทิ้งอาวุธ หนีเข้าไปในที่มุงที่บังเอาไว้ให้ปลอดภัยความก็ไปถึงพระราชาพระราชาก็ออกมาเต็มยศเลยนี่ก็ข้าศึกบกจริงๆเตรียมสาดอาวุธมาด้วยนะออกมาเลยก็ไม่เห็นม้าตัวนี้เพลียวๆไม่มีอะไรแล้วก็มีเด็กยืนอยู่พอเห็นลักษณะก็เหมือนในฝันเป๊ะดีใจมากเลยดึงดาบทิ้งหมดเลยรีบเดินเข้าไปสิงที่ม้าแล้วก็เห็นเด็กก็ก้มลงมาแล้วก็กราบแล้วก็ทูลพระราชาเรื่องความเป็นมาแล้วก็น้อมถวายก่อนเขาจะถวายม้าตัวนี้เขาก็พูดกับม้าตัวนี้ในความไพเราะว่าพี่ชายได้มิตรที่ดีแล้วมิตรที่เป็นที่รักของพี่ชายนี่เองแหละอยู่ต่อหน้าพี่ชายนี่ไงสง่างามแล้วพี่ชายก็จะมีเครื่องทรงที่สง่างามประดับประดาสวยงามเหมือนอย่างผู้ที่เป็นเจ้าของของพี่นี่เอง
พี่จะอยู่อย่างมีความสุขเลยณสถานที่นี้นะขอให้พี่จงเชื่อฟังผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าสัตบุรุษเป็นบุรุษอันประเสริฐที่เกิดมาเพื่อพี่เท่านั้นเขาก็พูดบรรยายความเพราะฟันนี้ จนม้าก็ดีพระราชาก็ดีพากันเคลิ้มทั้งคู่ เคลิ้มทั้งคู่พระราชาก็เกิดรักเด็กคนนี้มากเลยเด็กเป็นเด็กที่มีวาจาไม่เคยฟังแล้วก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เมื่อเด็กสามารถเอามาอาชานายมาแล้วก็คิดว่าเด็กคนนี้ก็เป็นคนเด็กที่มีบุญก็เลยรับเด็กไปเป็นลูกเออเป็นลูกเลยรับเอาเป็นลูกเลยให้ไม่ให้กูเอาแล้วเป็นลูกกูแล้ว ได้ลูกคนหนึ่งได้ม้าตัวหนึ่งเป็นบุญใหญ่เลยใช่ไหมได้ทั้งสองอย่างเลยม้าก็ได้ม้าเขาก็เอาไปจัดฉลองกัน7วัน7คืนประดับประดาให้ช่างเพชรช่างทองมาทำให้สวยสดงามนะคล้องตรงนั้นปะตรงนี้แล้วก็ว่าไปทำองค์ทำอันซะสวยเลยวันแรกที่พระราชาจะขึ้นบนหลังม้าเนี่ยสิพระราชาพอทราบเกียรติศักดิ์จากพวกโหราเขาว่าม้าอาชาในนี่นะถ้าขึ้นไม่ดีมันดีดพระองค์ตายไม่ใช่หรอพระราชาต้องตัดสินใจให้ดีๆก่อนนะว่ามันจะยอมให้พระราชาขี่หรือเปล่านะพระราชาก็หันมาลูกรักพ่อควรทำยังไงถึงจะขี่ม้าตัวนี้ได้ที่แรกเนี่ยม้ามันหันมามองดุๆนะมันไม่อยากให้พระราชาขี่หรอกม้าชานายนี่ขี่ยากนะยากมากเด็กรู้ใจแล้วก็บอกพี่ชายนี่พ่อของหนูพ่อเป็นผู้ให้ชีวิตหนูให้ความสุขแก่หนูขออนุญาตให้พ่อของหนูได้ประทับนั่งบนอาจอันทรงเรียกว่าอาจอันอะไรทรงอิทธิทรงคุณอันประเสริฐที่เหมาะที่มาเกิดพร้อมกับบุญบารมีของพี่ชายของคนนี้ก็บอกแล้วว่าพูดพระวันนี้ลีลาจัดม้าก็เลยเริ่มคลายสายตาลงมาจากแข็งก็อ่อนตัวลงแล้วก็บอกว่าพระบิดาเขาเรียกอะไรเสด็จประทับบนหลังม้าเสร็จนะขึ้นก็ขึ้นหลังม้าพระคุ้นเคยการขึ้นหลังม้าก็ขึ้นหลังม้าก็นั่งคราวนี้พระราชาก็ยืดเต็มอกเลยกลัวตกเหมือนกัน แต่พออาการของม้าเขาดีใจก็เลยเริ่มเอาละพาบังคับม้าซ้ายขวาเดินหน้าเดินหลังม้าก็ทำให้ตามเพราะว่าม้าเต็มใจก็เลยทำให้เป็นอันว่าก็ไม่มีเรื่องหนักใจเสร็จสับเขาก็ปล่อยให้ม้าอยู่อย่างอิสระไม่ขังนะห้ามไม่ขังไม่มีใครมายุ่งกับม้าบริเวณอนาบริเวณของม้าก็เป็นของม้าโดยกว้างขวางเลยอย่างนั้นแล้วมีคนอารักขาดูแลอย่างดีจากตุลทิศเลยนะทหารสี่กองพลใหญ่ๆตั้งเรียงอยู่สี่ดูแลห้ามใครเข้ามายุ่งนะอย่างนี้ให้ดูแลอาหารการกินจะต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างอย่างนี้ไปทุกวันก็ต้องมาเยี่ยมม้าของเขาส่วนรูปบุญธรรมพอเสร็จภาระตรงนี้ก็ขออนุญาตจะกลับไปเยี่ยมบิดาและมารดาพระราชาก็บอกว่าลูกจะกลับไปเยี่ยมบิดามารดาก็นำบิดามารดามาอยู่กับเราที่นี่เถอะลูกพ่อยินดีที่จะรับบิดามารดาของเธอเอาไว้ดุจดังญาติของเราเลยทีเดียวเด็กก็กลับไปก็มีเหล่าทหารตามไปด้วยมีรถอย่างงามเลยรถสวยๆใช่ไหมล่ะประดับประดาด้วยทองบารมีเครื่องมีม้าสองตัวคู่กันนะแล้วก็มีรถเทียมม้าไปอย่างนั้นแหละมีทหารนำหน้าไปอีกหลายคนขี่ม้าตามหน้าไปนะม้าตามหลังมีธงมีอะไรยังเขาเรียกการยกขบวนญาตราไปอย่างนั้นน่ะพอไปถึงบ้านมาเสียงอึกกระทึกคึกโครมเนี่ยดังเป่ามาพ่อกับแม่ทราบเลยว่าลูกเรา
คงทำสำเร็จแล้วก็ดีใจดีใจคือไม่ต้องการจะได้อะไรเลยไม่ได้ปรารถนาอะไรได้ตอบแทนคุณของผู้ที่มีคุณต่อชีวิตของเขาแล้วพอใจแล้วไม่ต้องการลาภสักการะอะไรนะนี่คนไม่ต้องการเป็นอย่างนี้พอไม่ต้องการสิ่งใดมีความเข้ามาทำให้เชื้อของใจมันมีอะไรมีกิเลสตัณหาใช่ไหมล่ะลาภสักการะมันก็ไหลเข้ามาง่ายมั้ยง่ายนะสิลูกก็เลยเข้าไปกราบเท้าทั้งสองแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ฟังก็บอกว่าจะเอาพ่อกับแม่ไปหรือพ่อกับแม่ไม่อยากเป็นภาระของใครลูกจงไปอยู่ในที่สบายเถิดความรักของพ่อแม่นะก็กล่าวอย่างนั้นลูกก็บอกเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ลูกไม่ไปไหนสุดท้ายก็ยอมก็พาพ่อแม่ขึ้นนั่งรถไปพากลับไปก็อยู่เป็นสุขกันสบายไปฉันลูกพ่อแม่ด้วยกันนะความสุขก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนการเวลาเด็กนี้เป็นหนุ่มอายุ16ปีแล้วเรื่องมันยาวเรื่องของเรื่องคือมันยาวมากมันจะจบลงยากแต่สิต้องตัดตอนท่อนไว้ก่อน คือเนื้อหาสาระจริงๆมันก็มีอยู่อันนี้เราก็มาประชุมชาดกกันหน่อยเรื่องของคนมีบุญเนี่ยบุญยังไงมันก็บังคับมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้หรอกคนเราเกิดมาสิ่งจะเกิดมาอยู่ในฐานะยากจนแต่บุญของคนมันมีวาสนาธรรมมายังไงมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นมันเป็นอื่นไม่ได้มันก็น่าคิดว่าเราไม่ได้เป็นคนที่จะมากำหนดชะตาชีวิตของเราในปัจจุบันได้แต่อดีตที่เราทำมาเนี่ยมันมากำหนดเราในปัจจุบันในปัจจุบันก็จะกำหนดเราในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกในอนาคตอนาคตมันหมายความว่ามันต้องเป็นชาติหน้านะอนาคตคืออีกเดี๋ยวหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอนาคตของเราเหมือนกันมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ในความดีและความชั่วของเราในปัจจุบันแต่ว่าโชคชะตาหรือว่ากุศลบุญที่เราทำมาก็ดีบาปกรรมที่เราทำมาก็ตามมันก็จะมันผลักดันให้เราไปยืนอยู่ตรงไหนไปเจออะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นเวลาเรามองคนทุกคนเราก็อย่าไปมองว่าใครเขาจะมาเลิศดีกว่ามีบุญมากกว่ามีความสุขมากกว่าไม่มีหรอกต่างคนต่างทำเราจะไปแข่งกับใครแล้วไม่ได้หรอกนะเขาทำของเขามาเราก็ทำของเรามาเราจะมาอิจฉาริษยาคนอื่นที่เขาทำแบบนั้นทำแบบนี้แล้วก็กล่าววาจากระแนะกระแหนสอดเสียดตำหนิติเตียนกล่าวโทษโจทย์ให้คนอื่นเขาเข้าใจไปในทางไม่ดีอันนี้มันก็เรากลายว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มองไม่เห็นความจริงที่มันปรากฏไปตามกรรมแล้วก็ทำตามเขาได้อำเภอใจของตัวเองโดยความไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ควรมีในใจอย่าได้มีกันนะมันไม่ดีมันไม่ต่างอะไรกับสัตว์นรกมันไม่เหมือนเรายินดีกับความสุขของคนอื่นเขาความสุขเขาทำมาก็น่าชื่นใจเขามีกุศลบุญที่เขาสะสมมาแต่อดีตมาดีนะเขามีจิตปราณีตละเอียดดีเขาจึงได้สิ่งที่ดีมันน่าชื่นใจไหมล่ะมันก็น่าชื่นใจไปกับเขาเราไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราเลวกว่าเขาสิ่งที่เราได้เขาอาจจะไม่มีก็ได้ต่างคนมันต่างมีเฉพาะในสิ่งที่เราทำของเรามาถูกไหมล่ะและที่เราทำมันก็ต้องทำตามที่เราชอบเสียด้วยเป็นอย่างนั้นเสียงก็แก๊กก็แก๊กรอหน่อยได้ไหมนั้นเราก็ต้องคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราว่าทุกคนไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครเสมอไม่มีใครเลวกว่าสัตว์โลกย่อมดำเนินไปตามกรรมที่แต่ละคนทำกันมาเอง
เราทำของเรามาเองเราก็ควรจะพึงยินดีกับสิ่งที่เราทำเราเป็นคนอุปนิสัยแบบนี้เรามีจิตใจพอใจเพียงเท่านี้การได้ของเรามาก็ได้แค่นี้เราก็ควรจะพอใจในสิ่งนี้แต่สิ่งที่ผลมันจะเกิดในสภาพการเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกันโดยผลที่ทำกันมาไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าใครจะไม่สามารถจะไปนิพพานได้หรือใครจะไปไม่ได้ใครไปได้เป็นเพราะว่าเขามีความเป็นผู้ที่มีคุณวิเศษอย่างนั้นเขาจึงจะไปได้เขามีบุญกุศลมากเขาได้สิ่งนี้เขาจึงจะไปนิพพานได้ไอเรามันเป็นคนไม่เอาไหนวาสนาบารมีก็น้อยเราคงไปนิพพานไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเลยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยที่เป็นพระอรหันต์กันเนี่ยเธอถ้าอ่านในพระสูตรเธอก็จะเห็นเลยว่าบางองค์ท่านมาจากกษัตริย์และเป็นพระอรหันต์บางองค์มาจากการที่ไม่มีอะไรจะกินเลยกินแต่ลกอย่างเดียวแล้วก็เป็นพระอรหันต์บางองค์พอจะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเสียตาเสียเนตรลงไปซะแต่ละองค์ก็จะมีบุพกรรมแตกต่างกันไปแต่ท่านก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไปนิพพานได้เราจึงต้องกลับมามองตัวของเราทุกคนว่าเรามุ่งหวังเอานิพพานเป็นที่ไปเราก็ต้องไปของเราคนอื่นจะไปได้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่ของเขาจะทำของเขาเองไม่ได้หมายว่าโอ้โหเขานี่เก่งเนาะสมาธิดีกว่าเรานี่เก่งนะเขาทำบุญได้มากกว่าเราเก่งนะเขามีวาสนาได้ของนั่นได้ของนี่ดีกว่าเราเขาคงจะมีโอกาสดีกว่าเราเยอะถ้าเธอคิดอย่างนี้เธอยังต้องเกิดอีกใจเรามันคับแคบยังมีมานะทิฏฐิเยอะเกินไปหยาบมากทำทั้งหลายที่เป็นส่วนที่จะทำให้เราถึงนิพพานไม่ปรากฏยังไม่ถึงใจเธอแน่เพราะเรายังมีกิเลสตัณหาที่ยังหยาบเกินไปมันมีมานะมากมีความเห็นผิดมากมีแรงอิจฉาริษยาได้ไม่ยากที่มันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เราตัดตรงนี้ไปเสียมองเราคนเดียวมองอย่างเราเดินเท่าที่เราเดินไปได้เราพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างเดียวเราคิดของเราได้เราจะอยู่ในร่างกายที่น่ารังเกียจเราจะอยู่ในฐานะที่ต่ำต้อยเราจะอยู่เป็นคนที่ไม่มีใครเขาเห็นความดีอะไรเลยหรือเราอยู่อย่างคนที่ไม่มีอะไรที่มีคุณวิเศษกับใครกับเขาไม่มีของดีกับเขาไม่มีสิ่งที่ประดับประดาให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าที่คนอื่นเขามองเลยแต่เรามีความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเรามีใจของเราที่สามารถจะเอามาให้มันคิดได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราสามารถจะฝึกจิตใจของเราเหมือนฝึกม้าอาชาในฝึกมันได้ก็ม้าอาชาในถึงมันจะดื้อขนาดนั้นมันยังยอมฟังคนที่มีวาจาไพเราะเพราะพริ้งได้จิตใจของเรามันก็เหมือนม้าอาชาในถึงมันจะดื้อด้านที่มันจะเชื่อฟังเรายากเราพูดอย่างนี้มันก็คิดอย่างนั้นเราว่าอย่างนี้ดีมันก็อย่างแย้งอย่างนู้นแต่เราก็พยายามปรับการพูดกับจิตใจของเราได้ให้มันดีให้มันมีเมตตาเอ้ยเมตตากันนะมีจิตใจอย่าโกรธอย่าเกลียดกันนะเอ็งต้องรู้จักให้นะอย่าไปอยากได้ของใครนะอย่าโลภมากแบบนี้นะไม่ดีนะพยายามทำให้จิตของเรามันเย็นมันเย็นเหมือนม้าอาชาในที่ถูกความเยือกเย็นเขาบอกคาถา4คำที่เขากำราบม้าอาชาในแต่คาถาพระพุทธเจ้ากำกับกำราบจิตใจเราก็คือพรหมวิหาร4ก็4คำเหมือนกันแล้วก็เอาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมากำกับจิตใจของเราตลอดเวลาเมตตาใจเรานะกรุณาสงสารจิตใจของเราบ้างอย่าให้มันคิดอะไรทำร้ายตัวของมันเองเวลามันคิดไม่ดีแล้วก็ยั้งมันบ้างบอกมันบ้างว่าเอ้ยอย่าไปเกลียดไปเลยอย่าไปโกรธเขาสิอย่าไปว่าเขาสิอย่าไปคิดอย่างนั้นกับคนนั้นคนนี้เขาสิเมตตาเขาบ้างสิไอ้นี่เราก็สอนเข้าไปพอสอนจิตใจของเราเหมือนเราสอนม้าอาชาไหนเขาก็ยอมให้เราบังคับเขาได้แล้วทีนี้เธอจะบังคับให้เขาเป็นสมาธิ
ให้เขาจับสิ่งนี้นะกำหนดอย่างนี้นะนึกถึงสิ่งนี้เขาก็นึกตามเราจิตมันก็เริ่มดำเนินเป็นสมาธิไม่ยากพอมีสมาธิเกิดขึ้นเขาก็สามารถจะเข้าใจอะไรได้ง่ายเวลาเราพูดอะไรเขาก็เข้าใจบอกอะไรแล้วเขาก็คิดตามเราได้โดยไม่ลังเลสงสัยผลก็คือเขาก็เป็นจิตที่เราสามารถจะใช้งานจะพามันไปไหนจะพามันเหาะไปไหนมันก็ไปจะพามันท่องเที่ยวบนสวรรค์จะพามันไปท่องเที่ยวพรหมโลกหรือว่านิพพานมันก็ไปกับเรายอมให้เราไปได้ง่ายๆเลยเหมือนม้าเหาะไปมันก็พาเราไปไหนมาไหนได้อย่างสบายแต่ถ้ามันดื้อด้านอย่างนั้นเราจะพามันไปไหนมันไม่ยอมไปจิตมันก็ยังหลงอยู่ในโลกอย่างนี้นะเอามันไปไหนไม่ได้จะพาไปไหว้พระที่พระจุลามณีเจดีย์สถานมันก็ไม่ไปพอเข้าใจไหมนั่นนิทานเราก็เบรกไว้เท่านี้จริงๆเรื่องมันเยอะแต่ว่าเรื่องกับเรื่องธรรมดามีเรื่องตลกเฮฮาก็เป็นเรื่องปกติแต่ไอ้เรื่องที่มันจะเอามาอุปมาอุปไมยเพื่อให้เธอได้คิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวของเธอต้องทำอะไรอย่างนี้มันควรคิดนี่กรรมฐานไปเยอะแล้วนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรเล่าสู่กันฟังเอาแค่นี้นะเดี๋ยวไปคิดต่อเองไปธุระจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวไหว้พระกัน